นะครับวันนี้มาเจอกันวันอังคารที่11กรกฎาคม2566นะครับอยู่กับพี่ถึกใบตองแห้งนะครับอาจารย์วิโรจน์อารีผมกายโพกุเสงสุติยาประเสริฐนะครับสวัสดีทั้งสองท่านครับมาเจอกันในวันดีนะครับวันนี้เดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงได้ไหมฮะครับขออนุญาตถามแม่นกหน่อยนิดนึงฮะอ๋อได้แม่นกสวัสดีครับสวัสดีครับเปล่าเห็นเขาบ๊ายบายกำลังจะเข้ารายการเดี๋ยวคนดูงงอ๋อโอเคช่างแต่งหน้าใช่ไหมแต่งหน้าเรานะฮะเพิ่งเป็นทุกอย่างให้เราแล้วครับนะครับวันนี้เป็นวันดีเพราะว่าเป็นวันที่คุณประยุทธ์นั้นลงจากตำแหน่งด้วยตัวเองเลยนะขึ้นก็ลงจากอะไรมันไม่มีความหมายเลยนะเอาไปวางมือทางการเมืองวางมือทางการเมืองเนี่ยเขาไม่มีความหมายอยู่แล้วในฐานะถ้าอย่างน้อยเป็นแคนดิเดตนายกนะคุณก็เกือบบวยอ่ะก็ยังเป็นอยู่นะก็ยังเป็นอยู่ดีถูกไหมแต่ผมว่าคือตามรัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยต่อให้คุณประกาศวางมือทางการเมืองเนี่ยเวลาที่มันแบบคุณก็ยังมีสิทธิ์ที่จะเป็นนายกอยู่ดีใช่สมมติว่าเกิดมีพลิกผันมีอะไรต่างๆไปอ้างนู่นอ้างนี่แล้วมีการโหวตใหม่อะไรแบบเนี้ย250สว.โหวตประยุทธ์ครับแล้วก็พรรคร่วมรัฐบาลปัจจุบันโหวตประยุทธ์ก็ยังเป็นนายกได้อยู่ดีแต่การประกาศวางมือคือบอกว่าไงผมก็จะไม่เอาไงคือไม่แต่ประกาศว่าไม่เอาจริงเหรอแต่ถ้าจะเอาให้แน่นะผมว่าออกอารมณ์แบบลาออกจากนายกด้วยแล้วก็ให้บิ๊กป้อมเป็นนายกจนถึงวันที่13เดี๋ยวกว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเดี๋ยวกว่าจะมีปวดข้างนายกใหม่ใช่ไหมลาออกไปเลยแล้วก็คือรักษาการรักษาการนายกเนี่ยก็ให้ประวิตรเป็นให้ประวิตรเป็นเออใช่ไหมจะได้เป็นคนที่30ครับพิธาเป็น31ป่ะก็ท่าดีอ่ะนะครับแต่ว่าคือแต่นัยยะเรื่องใหญ่ของมันเนี่ยก็คือว่าพรรครวมไทยสร้างชาติจะไปต่อไม่ได้แล้วเพราะว่าสิ่งหนึ่งคะแนน4ล้านกว่าที่คุณได้มาเนี่ยผมเชื่อมันไม่ได้ไม่ได้จากรวมไทยสร้างชาติหรอกครับมันได้จากพลเอกประยุทธ์ครับแล้วมันก็อาจจะได้จากอุดมการณ์บางอย่างของพลเอกประยุทธ์สำหรับผมนะครับได้เท่านั้นจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยการออกมาบอกว่าไม่สนใจต่อการเมืองแล้วทั้งที่บอกว่าจะอยู่ช่วยพรรคต่ออะไรเงี้ยมันก็จะทำให้พรรคหมดกำลังไปเยอะทีนี้อาจารย์สมศักดิ์เจียมก็วิเคราะห์ว่าเราอาจจะเห็นการรวมตัวกันระหว่างพลังประชารัฐพลังประชารัฐกับพรรครวมไทยสร้างชาติก็มีความเป็นไปได้มีความเป็นไปได้ทีเสียงก็จะเยอะขึ้นไปนะเป็น70กว่าเฮ้ยแต่ก็หมายถึงว่านำพี่หนูเลยนะเพราะเขาจะได้76นะถ้าเขารวมกันน่ะพี่หนูก็เหลือ71ใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาก็ในตัวเชิงความขัดแย้งส่วนตัวมันก็มีกันอยู่ไม่ใช่ไม่มีครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วรวมไทยสร้างชาติเนี่ยมันมาจากปีกพลังประชารัฐเดิมส่วนหนึ่งแต่มันก็มาจากปีกประชาปัตย์เดิมส่วนหนึ่งปีกประชาปัตย์กปปสจ๋าเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่เขาทำกันมาเนี่ยคือการปลุกอุดมการเราเรียกว่าอุดมการแบบขวาสุดโต่งเนี่ยแล้วเขาได้คะแนนเสียงขนาดนี้เนี่ยแล้วเขาจะไปรวมกับประวิตรอย่างเงี้ยนะกลับไปรวมกันซึ่งมันตลกมากเลยแล้วคุณแยกกันทำไมแยกกันทำไมครับงงผมว่ามันมีความจริงเรื่องตรงนี้ด้วยพี่เรื่องสตังเรื่องสตังคุณพีรพันธ์จะเลี้ยงได้เหรอทุกคนก็ทราบกันดีอยู่ว่ามันจะต้องมีก็เรียกว่าแถมกันไปด้วยอ่ะเป็นรายเดือนอ่ะเรามีเสียเฮงมีใช่ไหมเสียชัดอยู่เสียเฮงไปที่อื่นมีเสียเฮงมีพี่ชัดอยู่อะไรเงี้ยใช่ไหมว่าแต่ประเด็นคือเขาจะอุ้มชูไปทำไมในเมื่อของที่มันขายได้ของพรรคมันไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วครับประเด็นคือผมว่าการบริหารอำนาจในพรรคด้วยไหมส่วนมันแบ่งเป็นขั้วชัดเจนว่าขั้วนี่คือขั้วลุงป้อมนี่คือขั้วคุณประยุทธ์อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นมันก็อันนี้หมายถึงกรณีถ้าเข้าไปรวมกับพลังประชารัฐหมายถึงว่าก่อนหน้านี้ว่าทำไมถึงต้องมาแตกออกมานะฮะแต่ถ้าเขายังแยกกันอยู่เนี่ยมันก็จะทำให้พลังของกลุ่มคนที่มีแนวความคิดเป็นฝ่ายขาวขวาเนี่ยมันก็จะหมดพื้นที่ในทางการเมืองมากขึ้นไปเรื่อยๆนะจริงๆพลังประชารัฐไม่ได้เป็นอะไรเลยไม่ได้มีพื้นที่ฝ่ายขวาอะไรเลยโอ้โหพี่มีคุณชัยวุฒิชัดๆได้คะแนนเสียงน้อยคะแนนเสียงฝ่ายขวามันไม่อยู่กับประยุทธ์หมดเลยคะแนนเสียงเขาก็น้อยมากเขามีแต่ตัวบุคคลซึ่งตัวบุคคลนั้นเนี่ยถ้าให้เลือกสมัยหน้าเขาก็พร้อมที่จะแบบถ้าปลดมลทินอะไรต่างๆคดีความแล้วเขาพร้อมที่จะกลับเพื่อไทยหรือมันก็ไปภูมิใจไทยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีทางเลือกมีทางเลือกพลังประชารัฐไม่เป็นพรรคเฉพาะกิจรวมไทยสร้างชาติก็เป็นพรรคเฉพาะกิจแต่ว่าจะไม่มีทางกลับใช่ไหมจะกลับไปใช้ปัตตานีได้ไหมพี่ภูมิใจไทยยักษ์เลยนะทีนี้คนละเรื่องกันคนละเรื่องกันคนละสไตล์กันอาจจะบางคนไปแต่ส่วนใหญ่แล้วก็คือแบบต้องไปแบบประชาธิปัตย์อ่ะแต่ประชาธิปัตย์ก็จะรับกลับเหรอคุณก็ต้องเป็นพรรคที่แบบประชาธิปัตย์สุดโต่งอ้าวอ่านก่อนประยุทธ์ประยุทธ์ครับเฟซบุ๊กรวมไทยสร้างชาติแล้วทำไมไม่เอาเฟซบุ๊กประยุทธ์อ่ะครับเพราะแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติทุกท่านขอขอบคุณอย่างยิ่งที่ให้การสนับสนุนพรรคและผมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ผ่านมาจนทำให้เราได้รับเลือกตั้ง23คน
และได้การสนับสนุนในการเลือกรวมไทยสร้างชาติถึง4,766,408 เสียงจากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง38ล้านคนประมาณนะฮะหรือร้อยละ 12.52 สูงเป็นอันดับ3ของประเทศครับโอ้โหทำให้เรามีบัญชีรายชื่ออีก13คนรวมทั้ง36คนเป็นจำนวนไม่น้อยสำหรับพรรคการเมืองที่เพิ่งจัดตั้งขึ้นใหม่เดี๋ยวพี่ไปดูชาวบ้านก็มานะคือพอเวลาพอเวลาที่ก้าวไกลเขาได้151สสได้14ล้านเสียงนี่พ้นก็ไปด้อยค่าเขาอันนี้คือประยุทธ์ก็เวลาประยุทธ์พูดอย่างนี้พวกสวจะได้ค่าประยุทธ์ไม่เห็นพูดเลยได้ทั้ง 4.7 ล้านเสียงครับอันดับ3นี่คือย้ำอีกทีว่าเป็นอันดับ3ของปาร์ตี้ลิสต์นะใช่ไหมใช่นะคะแนนรวมเขาได้อันดับนู่นนะการที่ผมตัดสินใจเป็นสมาชิกรวมไทยสร้างชาตินะเพราะผมต้องการสร้างพรรคให้เป็นพรรคที่มีคุณภาพมีอุดมการณ์ที่แข็งแกร่งมีความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และเป็นหลักให้กับบ้านเมืองต่อไปในอนาคตช่วงที่ผมได้เดินทางไปกับพรรคพบปะพี่น้องประชาชนทุกประเทศได้รับฟังข้อเห็นสมาชิกพรรคและประชาชนให้การสนับสนุนอย่างล้นหลามผมสัมผัสได้ถึงความเข้าใจความเห็นอกเห็นใจและความเชื่อมั่นในตัวผมตลอดมาผมรู้สึกซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่งเป็นประสบการณ์ที่จะไม่มีวันลืมนะผมเชื่อว่าทุกท่านทราบดีตลอดเวลาผ่านมา9ปีเศษผมในฐานะนายกได้ทำงานอย่างมุ่งมั่นทุ่มเทอย่างเต็มกำลังเพื่อปกป้องรักษาชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และเพื่อประโยชน์ของประชาชนอันเป็นที่รักและสิ่งเหล่านี้กำลังผลิดอกออกผลให้กับประเทศชาติส่วนรวมและมีความก้าวหน้านะครับมีความสำเร็จเป็นรูปธรรมหลายๆด้านนะอาทิการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆทั้งทางคมนาคมขนส่งการสื่อสารเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสาธารณูปโภคครับการเร่งรัดการลงทุนจากต่างประเทศและอื่นๆนะฮะการต่อสู้กับโรคระบาดของโรคไวรัสโควิด-19จนเป็นที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์นะฮะโทษนะฮะการค้าการลงทุนที่มีอย่างยาวนานก็มีปัญหาการค้ามนุษย์ทำประมงผิดกฎหมายการรักษามาตรฐานกิจการการบินจนกระทั่งเดี๋ยวไม่พูดถึงการบินไทยเจ๊งไปแล้วล่ะ ข้อระมัดระวังการใช้จ่ายงบประมาณซึ่งเป็นภาษีประชาชนให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายวินัยการเงินการคลังมาโดยตลอดอันนี้คือนี่สาธารณะเกินไปแล้วเกินไปแล้วครับนะฮะและที่สำคัญคือคุณอาจจะอ้างว่าเฮ้ยคุณทำตามวินัยการเงินการคลังเนี่ยนะฮะอาจจะใช่เพราะว่าเพดานคุณก็ขยับเองได้ฮะคุณมีอำนาจอ่ะใช่มันไม่เกินเพดานจริงแต่ในสิ่งหนึ่งซึ่งพลเอกประยุทธ์ไม่เคยพูดเลยเนี่ยคือพลเอกประยุทธ์ไม่เคยพูดว่าการบริหารจัดการตัวเองทำให้หนี้ครัวเรือนเนี่ยมันแทบจะท่วมหัวประชาชนอยู่แล้วอ่ะเกือบแตะ 90% ของ GDP แปลว่าอะไรแปลว่ารัฐก็ไม่ได้สนใจนะบริหารจัดการเรื่องแต่ตัวเองครับถูกไหมฮะบริหารจัดการจนทำให้เศรษฐกิจโตไม่ได้เอาเงินภาษีเข้ามาไม่ได้ก็กู้มาใช้ในขณะที่คุณปล่อยให้ประชาชนต้องดูแลกันเองครับหยิบยืมกันเองช่วยเหลือกันเองครับโอ้บริหารคล้ายๆกับว่าสู้กับโรคระบาดโควิดจนได้รับการยอมรับจากนานาชาติขอโทษแล้วขอโทษนะพี่เรื่องมากเลยครับแล้วเรื่องโควิดนะพี่คนตายตั้ง 20,000 นั่นแหละพี่คุณจะเอาสิ่งนี้ไปพูดกับครอบครัวของคนที่ตายได้ยังไงแล้วเราต้องยอมรับนะวัคซีนก็มาช้าไอ้ที่มาตอนแรกก็ด้อยคุณภาพวัคซีนเชื้อตายมันต้องยอมรับมันต้องยอมรับถูกไหมว่ามันเกิดปัญหาจริงๆและที่มันประสบความสำเร็จเนี่ยเพราะศักยภาพของพวกอสนะที่อยู่ในต่างจังหวัดเนี่ยอันนี้เขาบริหารจัดการได้ดีแต่ที่พังที่สุดก็คือที่คุณดูแลอยู่ก็คือกรุงเทพมหานครที่พังที่สุดมันก็คือแบบระบบบริหารจัดการทั้งหมดของรัฐรวบมาไงพี่ตอนที่รวบมาแล้วจริงๆแล้วไอ้ส่วนที่มันรองรับแล้วที่มันแบบคล้ายๆกับว่าช่วยแก้ปัญหาได้คือระบบของสปสช.ซึ่งมันเป็นเนื่องจากการวางมาตรฐานในระบบใช่ไหมคือหลักประกันสุขภาพนะระบบหลักประกันสุขภาพที่มันวางมาตรฐานไว้ต่างหากที่มันช่วยไว้แล้วจริงๆก็คือปีแรกคุณก็ทำแบบคล้ายๆแบบใช้อำนาจปิดนู่นปิดนี่จนกระทั่งเศรษฐกิจมันพังทั้งที่ตอนแรกโควิดมันก็ไม่ได้ถึงขนาดรุนแรงใช่ป่ะปิดกั้นรุนแรงกว่าแล้วก็วัคซีนก็มาช้าครับสรุปแล้วชิบหายหมดทั้งหมดนี่คือประยุทธ์อดอ้างผลงานจากนี้ไปผมขอประกาศวางมือทางการเมืองโอ้โหหรือการลาออกจากสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติครับขอให้หัวหน้าพรรคกรรมการบริหารสมาชิกพรรคดำเนินกิจกรรมทางการเมืองด้วยอุดมการณ์ที่แข็งแกร่งปกป้องรักษาสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และดูแลพี่น้องประชาชนชาวไทยต่อไปสาธุไหมฮะไม่สาธุแต่ว่าถ้าไปโอ้โหไล่หลังมากกว่าไปมีแต่คนถามว่าไปไหนเล่าแล้วไอ้ที่ทำผิดไว้เนี่ยนี่เป็นไรพี่ศาลปกครองก็ไล่มาแล้วไงกรณีเชียงใหม่ฝุ่นเนี่ยโดนแล้วหวังว่าคงมีอย่างอื่นโดนต่อผมว่าไปร้องว่าต้อง157ต่อไปร้องแพ่งต่ออำนาจทางปกครองมันเป็นสิ่งที่คล้ายๆกับว่าใช่ไหมมันคือมันสั่งต่อรัฐบาลคนมาเป็นรัฐบาลใหม่ต้องไปรับแทนใช่ไหมแต่ว่าคุณฟ้องหมายว่าการเรียกความรับผิดทางละเมิดเนี่ยมันสามารถทำได้นะครับนะครับแต่ก็เนี่ยเป็นการ
ถ้าอ่านตามนี้นะฮะไม่ต้องอ่านระหว่างบรรทัดเลยนะฮะอ่านตามที่คุณประยุทธ์เขียนเนี่ยก็คือว่าจะไปแล้วอยากไปเลี้ยงหมีครับว่าคืออยากแล้วคนถามว่าแล้วไปแล้วออกจากบ้านพักหลวงป่ะไม่อันนั้นผมตอบไปเลยคนละส่วนกันเพราะว่าเขาถือว่าเป็นผบ.ทบ.ที่ทำคุณงามความดีให้กับประเทศครับคุณพีรพันธ์นะฮะครับโพสต์ข้อความบอกว่าถึงสมาชิกพรรคบอกว่าการที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยพลเอกประยุทธ์ได้มาหาเรือกับผมเกี่ยวกับเส้นทางการเมืองท่านว่าไม่มีความประสงค์จะแสวงหาอำนาจทางการเมืองเพื่อผลประโยชน์อะไรส่วนตัวเลยเพียงแต่ขอโอกาสสานงานต่อสิ่งท่านมุ่งหวังวางใจเมื่อไม่มีโอกาสนั้นและตัวท่านเองเห็นว่าถูกโยงเป็นประเด็นให้พรรคถูกวิพากษ์วิจารณ์ด้วยความเป็นสุภาพบุรุษของท่านที่เกรงใจคนอื่นอยู่เสมอท่านเกรงว่าจะทำให้พรรคมีปัญหาทั้งมีความพยายามสร้างหรือว่าท่านพยายามจะตั้งระบาดเสียงข้างน้อยให้ทำให้เสียภาพทั้งตัวท่านและพรรคดังนั้นเพื่อยุติปัญหาทั้งหมดท่านยังเห็นว่าการวางมือทางการเมืองเป็นหนทางที่ดีที่สุดพี่ถืออันนี้มันเป็นเหตุผลที่ฟังไม่ขึ้นเลยนะไม่ขึ้นเลยถ้าคุณไม่เสนอชื่อเลยคุณก็ไม่มีทางอยู่แล้วถูกไหมครับนั่นคือข้อที่หนึ่งข้อที่สองถ้ากลัวจะเสียจริงๆแต่โซฟาในทางข่าวเนี่ยไม่มีใครบอกเลยนะว่าประยุทธ์เนี่ยจะมาตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยครับชื่อคุณพีรพันธ์ตอนออกมายังมีคนพูดถึงมากกว่ายังพูดถึงมากกว่าอีกนั่นคือข้อที่สองครับข้อที่3เองเนี่ยนะฮะถ้าอยากให้คุณเป็นไปตามสิ่งที่คุณพีรพันธ์อวยเนี่ยพลเอกประยุทธ์ต้องลาออกจากการเป็นนายกรักษาการวันนี้ด้วยครับผมเชียร์อย่างนั้นเลยถึงจะชัวร์ครับนะซึ่งพี่ถือก็บอกว่าใส่ดอกจันไว้นะมันจะเป็นแคนดิเดตนายกอยู่นะครับยังกลับมาได้โดยรัฐธรรมนูญเป็นอยู่มาลาออกไม่ได้ใช่ไหมแต่อย่างน้อยเนี่ยคุณตัดไปให้หมดเลยสิครับถ้าอวยกันขนาดเนี้ยถ้าจะให้เชื่อก็ไม่ต้องรักษาการด้วยก็ประกาศลาออกเลยเฮ้แต่ว่าความเป็นสุภาพบุรุษของท่านที่เก่งใจสุภาพบุรุษเสมอกับใครกับคนในพรรคผมเข้าใจได้พี่แต่ท่านตั้ง250สวมาโหวตตัวเองแล้วตอนนี้250สวก็เป็นสุภาพบุรุษที่เก่งใจคนอื่นเนี่ยครับตั้ง250สวมาโหวตตัวเองแล้วตอนนี้ก็250สวก็ขวางนายกที่ประชาชนเลือกมามากที่สุดใช่ไหมคือเขาสสเนี่ยตั้ง312คนคะแนนเสียงทั้งหมดมี26ล้านเสียงกว่าสองร้อยสว250คนที่ประยุทธ์ตั้งเนี่ยจะขวางครับนายกที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนครับถ้าประยุทธ์มีความสุภาพเป็นสุภาพบุรุษมีความเกรงใจก็ควรจะบอกสองร้อยสวว่าเลือกตามที่ประชาชนเขาเลือกมาเขาเลือกมาใช่ไหมนะครับแต่ก็ไม่ได้มีอะไรในส่วนนั้นนะฮะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งคุณประยุทธ์นะครับประกาศวางมือทางการเมืองในตามนี้ด้วยการลาออกจากตำแหน่งนะครับซึ่งไม่มีผลอะไรเพราะประยุทธ์ก็ไม่ได้เป็นส.ส.ประยุทธ์ก็ไม่ได้เป็นส.ส.ไม่ได้เป็นอยู่แล้วนะครับไม่เหมือนกับกรณีของพลเอกประวิตรนะฮะแต่ว่าก็วันนี้11กรกฎาคมก็ถือเป็นวันแรกนะที่สำคัญเขาไปถามพลเอกประวิตรหรือเปล่าว่ารู้สึกประยุทธ์อะไรนะคุณนักข่าวถามอยู่คอมเมนต์ไหมนักข่าวถามอยู่น่าจะตอบไม่รู้แต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยนะครับทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีรองเลขาธิการสำนักนายกคือทางคุณอนุชาบุรพชัยศรีก็ลาออกก็ประกาศลาออกเพราะว่าพรุ่งนี้ต้องไปรับตำแหน่งสสสสเนื่องจากว่าวันพรุ่งนี้นะครับวันพุธนะครับที่12กรกฎาคมนั้นจะมีการประชุมสสก่อนนะครับแต่ว่าวันพฤหัสบดีนั้นเป็นการประชุมร่วมกันของรัฐสภาก็คือสสกับสวเพื่อโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีก็คุณหญิงสุดารัตน์ก็ลาออกแต่คุณหญิงลาออกก็จะเลขาธิการพรรคซึ่งเป็นบัญชีอะไรชื่อลำดับที่2เนี่ยคุณถากรตันสิทธิ์ก็จะเลื่อนขึ้นมาเป็นสสแทนครับซึ่งอันเนี้ยก็จะเข้าพิธีน่าจะเรียกว่าปฏิญาณตัวอะไรกันพรุ่งนี้เพื่อเป็นสสเรียบร้อยคนที่ยังค้างอยู่ก็จะครบให้มันครบ500ทั้ง500คนทั้งหมดนะฮะก็คือแล้วคุณหญิงว่าไงอ่ะเพราะตอนนั้นมีข่าวคุณหญิงก็บอกไม่ใช่แต่ถึงเวลาเขาออกยังเป็นทางการแล้วออกยังเป็นทางการจริงก็คงไปกะไปรับตำแหน่งรัฐมนตรีก็น่าจะเป็นอย่างนั้นประมาณนี้แล้วก็ให้คุณถากรซึ่งก็ขึ้นชื่อว่าเป็นนายทุนไหมเป็นนายทุนไม่ไม่ใช่เรียกว่านายทุนเรียกว่าเป็นผู้ประสานงานประสานงานผู้ประสานงานเป็นเลขาธิการพรรคถากรก็เป็นอดีตเลขากสช.ซึ่งก็ถือว่ามีความอะไรอ่ะมีความรู้จักคนเยอะอะไรหนังเยอะแล้วก็สามารถที่แบบมีการแบบประสานงานต่างๆนู่นนี่ได้เยอะมากกว่าในล่าสุดราชกิจจานุเบกษาก็มีการเผยแพร่ประกาศเรียบร้อยนะครับก็เลื่อนทางคุณถากรตันสิทธิ์นะฮะอดีตเลขาธิการกสทช.ซึ่งก็เป็นปาร์ตี้ลิสต์อันดับถัดจากคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ก็มาเป็นส.ส.นะครับของพรรคไทยสร้างไทยใช่ไหมนะครับก็ทำให้ตอนนี้ในส่วนของ8พรรคร่วมก็ยังคงมีเสียง312เสียงอยู่ตามปกตินะครับไม่ต้องกังวลนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการโหวตเลือกนายกรุ่นไปกระบวนสวนครับก็พลเอกประวิตรนักข่าวถามประวิตรก็บอกว่าประยุทธ์วางมือลาออกแล้ว
ประวิตรก็บอกว่าต้องไปถามพลเอกประยุทธ์มาถามอะไรผมแปลว่าไม่รู้ก็บอกว่าแล้วคุยกับประยุทธ์มั้งหรือเปล่าพลเอกประวิตรบอกว่าไม่ได้คุยกันเลยแล้วมาปรึกษาไหมประวิตรก็สายหน้าไม่ตอบคำถามครับแล้วถามว่าคิดจะไปต่อหรือวางมือทางการเมืองพลเอกประวิตรก็ไม่ตอบแล้วก็ขึ้นรถกลับไปอันนี้คือในที่ประชุมพรรคนะฮะทีนี้นิดเดียวพี่ต้องถามความเห็นของพี่ถึกเนี่ยคุณประยุทธ์คิดว่านี่คือการลงจากหลังเสือที่ปลอดภัยของแกไหมถ้าลงจากหลังเสือที่ปลอดภัยมันต้องมีอีกสเต็ปหนึ่งแต่ยังไม่อยากพูดถึงแต่ว่าก็คิดว่าไปรับตำแหน่งอะไรเหรอพี่เออก็ผมคิดใช่ไหมเออมันขนาดนั้นเลยเหรอประยุทธ์ก็ควรที่จะอยู่ในสถานะที่พร้อมที่จะแบบว่าแสดงความรับผิดต่อสิ่งที่ทำมาในช่วง9ปีถ้ามันเกิดมีอะไรตามมาใช่ไหมเช่นคดีเรื่องคดีแบบอาจจะคล้ายๆกับว่าเนี่ยพวกเหมืองทองอะไรเงี้ยการปฏิบัติหน้าที่อะไรเนี่ยที่มันเกี่ยวไม่ว่าคดีทางปกครองการใช้คำสั่งใช้อำนาจที่อาจจะเสียหายได้ถูกเรียกความเสียหายถูกเรียกค่าเสียหายได้อะไรเรื่องของการที่แบบถึงแม้ว่าช่วงรับประหารเขาจะนิรโทษตัวเองไปแล้วแต่มันก็ถ้ามันมีอะไรที่มันเกี่ยวพันใช่ไหมฮะมันก็ยังเอาผิดได้นะในกรณีที่มันไม่ใช่เรื่องของการใช้อำนาจรับประหารในเรื่องของการที่แบบว่าคล้ายๆกับว่าทำไมคุณยิ่งรักเนี่ยยังโดนข้อหาปล่อยปละละเลยมาแล้วเลยทำไมประยุทธ์จะมาโดนไม่ได้อะครับประยุทธ์ถ้าโดนข้อหาปล่อยปละละเลยมันก็สมควรจะเป็นมาตรฐานเดียวกันนะครับคุณอาจจะแบบคล้ายๆคนอาจจะไม่เชื่อว่าประยุทธ์ไม่ได้โกงไม่ได้อะไรต่างๆใช่ป่ะประยุทธ์ไม่ได้แบบทุจริตด้วยตัวเองอะไรเงี้ยเอาไอ้4ปีหลังเนี่ยนะ4ปีหลังนี่มันมีคดีทุจริตเยอะเหมือนกันนะที่จะต้องขึ้นสู่ศาลน่ะที่จะต้องมีการสอบสวนติดตามต่อไปแล้วประยุทธ์เนี่ยอยู่ในฐานะที่ปล่อยปละละเลยป่ะเออเพราะเป็นหัวหน้าครม.ถูกไหมถ้าจะโดนเหมือนที่คุณยิ่งรักโดนอ่ะต้องโดนดิเออถ้าจะเอางั้นก็ต้องโดนสิครับแต่ว่าน่าสนใจในที่อาจารย์วิโรจน์พูดขึ้นมานะว่าเส้นทางหลังจากนี้นะฮะหลังจากที่วางมือจากเส้นทางทางการเมืองแล้วเนี่ยนะครับคุณประยุทธ์ไปไงต่อตำแหน่งอะไรไหมอันนั้นเหนือผมว่าต้องมีอยู่เหนือการวิเคราะห์ของเราแต่ว่าถ้าไม่ไปสู่ตำแหน่งมันต้องมีตำแหน่งอะไรที่คุ้มโทษนะฮะกลาหัวได้ระดับหนึ่งนะผมคิดว่าไปถึงฝันหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเพราะว่าเอาข้อจริงตัวเองก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าพิถึกว่าประชาชนไม่ได้โอเคโดยเฉพาะมันสะท้อนออกมาจากผ่านการเลือกตั้งเนี่ยเพราะฉะนั้นอาจจะไปอยู่ในตำแหน่งอื่นที่มันยังพอก็ 12% นะที่ใจนี่ได้อ่ะ12ได้ตั้ง 12% เยอะมากเลยเยอะมากเลยเรื่องไปใน10คนเนี่ยเราจะเจอคนนิยมประยุทธ์อยู่1คน 1.2 คนดีๆฟังกันแล้วรู้สึกดีแต่ว่าก็คิดซะว่ามีคนชอบเขาทั้ง4ล้านพี่ใช่ไหมเพราะว่าต้องอย่าลืมว่า4ล้านที่เลือกเขาเนี่ยคือชอบคุณประยุทธ์เกือบทั้งหมดแหละใช่ไหมเลือกเพราะคุณประยุทธ์เพราะพรรคนี้มีประยุทธ์อาจจะชอบเสียเหงก็ได้ไงก็อาจจะเป็นเครือข่ายเฮียชัดก็ได้ทำไมอ่ะนะครับก็ต้องคอยดูว่าแต่คนรักประยุทธ์จะไปยังไงแต่คนรัก4ล้านอย่าลืมนับคนเกลียดนะคนเกลียดเท่าไหร่นะครับนะก็ต้องรอดูว่าแกจะไปยังไงต่อครับส่วนวันนี้ที่8พรรคเขามีการคุยกันที่สภานะครับเกี่ยวกับเรื่องของการโหวตเลือกนายกวันพฤหัสนี้เนี่ยนะครับมีความเห็นอย่างคุณหมอชนน่านนะครับในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงผลการประชุม8พรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลนะครับบอกว่าในการประชุมวันที่13นี้เนี่ยเพื่อจะโหวตเลือกนายกนะครับที่ประชุมนั้นยืนยันชัดเจนนะให้ความเห็นชอบคุณพิธานะครับเป็นนายกรัฐมนตรีโดยมอบหมายให้เพื่อไทยเป็นผู้เสนอชื่ ซึ่งตนซึ่งหมายถึงคุณหมอชนน่านนั้นจะเป็นคนเสนอชื่อนายพิธาต่อที่ประชุมรัฐสภาเองคุณหมอยังกล่าวนะครับว่าที่ประชุมมีการหารือถึงวิธีการโหวตนายกรัฐมนตรีโดยให้ส.ส.500คนโหวตก่อนจากนั้นก็ค่อยให้ส.ว.250โหวตต่อแต่หากเสนอเป็นยติให้ที่ประชุมรัฐสภาพิจารณาเรื่องนี้อาจจะทำให้การประชุมในวันดังกล่าวสร้างบรรยากาศที่ติดขัดและสร้างความระแวงสงสัยจึงสรุปอะไรที่จะทำให้บรรยากาศการประชุมไม่ดีเนี่ยเราจะหลีกเลี่ยงดังนั้นนะครับจึงจะทำตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้โดยให้สมาชิกรัฐสภาโหวตเรียงตามตัวอักษรแต่ทีนี้ยังยืนยันอยู่หรือเปล่าว่าส.ส.500กับส.ว.250แยกออกจากกันไม่คือตามที่โหวตประยุทธ์ครั้งที่แล้วเนี่ยรวมเลยมันเขารวมครับ750แล้วก็ไล่ชื่อจากถามจากกไก่แล้วเราจะเห็นกิติศักดิ์อยู่อันดับต้นแล้วเราก็อาจจะเสียเลยนะเสียโหทั้งบ้านได้เลยฮะนะครับสรุปก็คือจะทำแบบโหทั้งบ้านแล้วก็โหอยู่ที่หน้ารัฐสภาแต่สรุปก็คือทำเหมือนกับที่ทำยุคของพลเอกประยุทธ์ใช่แล้วแกจะอธิบายมาไหมเนี่ย500 250ก็คือไม่คือหมายความว่ามันมีการหารือเหมือนกับว่าสามารถที่จะเสนอญัตติให้สภาพิจารณาแบบคล้ายๆกับว่าแยกไหมแยกเป็นส.ส.กับส.ว.แต่ว่าก็คือแบบตกลงก็เดี๋ยวมันแบบมันจะคล้ายๆกับว่ามันจะยุ่งคือแบบ
สวไม่ยอมหรอกแต่ว่าแล้วมันจะไปเถียงกันมันยุ่งยากเปล่าแต่สวหลายคนเนี่ยเวลาเขาตอบเนี่ยพี่เขาบอกว่าเขาจะรอพักนะฮะพักการเมืองที่รวบรวมเสียงข้างมากได้มันก็ต้องรอให้สสโหวตก่อนไหมเอาจริงๆคุณจะไปดูแค่ถ่ายทอดสดดู MOU อย่างเดียวมันจะไม่ถึงการอยู่แล้วอ่ะคุณเข้าประกาศแล้วคุณจะไปสงสัยอะไรนะฮะและที่ประชุมนะครับยังสอบถามเรื่องเสียงสนับสนุนของสวซึ่งคุณชัยธวัชตุลาธนสสบัญชีรายชื่อและเลขาธิการพรรคก้าวไกลตอบในมุมที่อยู่บนพื้นฐานของความพยายามที่จะประสานและหาเสียงสนับสนุนให้ได้มากที่สุดแต่ไม่ได้ระบุนะฮะว่ามีจำนวนเท่าไหร่หัวหน้าพรรคนะครับเพื่อไทยก็กล่าวว่าที่ประชุมยังไม่ได้หารือกรณีโหวตครั้งแรกแล้วคุณพิธาไม่ผ่านเอาข้อที่จริงให้ปรากฏก่อนรวมถึงไม่ได้คุยว่าจะมีการเสนอชื่อคุณพิธากี่รอบเพราะเหตุการณ์ยังไม่เกิดขึ้นขอเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในวันที่13กรกฎาคมเป็นตัวหลักก่อนจึงไม่กังวลเรื่องเสียงโหวตก็จริงๆเรื่องนี้เขาก็ในทางการเมืองการที่ให้คุณหมอชลน่ามาแถลงเนี่ยนะฮะก็คือมันเป็นการคล้ายๆกับว่ายืนยันความเหนียวแน่นมั่นคงนั่นแหละนะเพราะว่าไม่งั้นก็ก้าวไกลก็แถลงได้แต่ว่าก็คือเขาสรุปให้คุณหมอชลน่านแถลงแล้วเรื่องสวเขาก็ไม่เปิดกันหรอกแต่ว่าผมว่าภายในเขาก็รู้กันก็น่าจะคุยกันพอสมควรอยู่ว่ายังไงเพราะผมคิดว่ามันไม่ใช่หน้าที่ก้าวไกลอย่างเดียวเท่าที่ทราบเพื่อไทยเขาก็ช่วยติดต่อช่วยอะไรเนี่ยช่วยเจรจามันก็ทั้งสองพรรคก็ช่วยกันเจรจาครับแต่ว่าเรื่องของการโหวตนี่นะครับเมื่อสักครู่นี้ไม่ได้รายงานใช่ไหมครับว่ากี่โมงนะ17 นาฬิกานะห้าโมงเย็นโอ้ยลุ้นคืออย่างนี้น่าจะเช้ามาจัดเลยไอตอนแรกที่เสนอชื่อเนี่ยนะครับหลังจากคุณหมอชนน่านไปกันไปยาวเลยนะพี่ทอล์กกิ้งนี่ก็ยังทอล์กกิ้งนี่ก็ยังไม่ทันจบเลยก็โหไปพร้อมกันในรายการนี่แหละฮะแต่ว่าเขาจะมีการพอคุณหมอชนน่านเนี่ยเสนอชื่อคุณพิธาใช่ไหมเขาก็จะให้สมาชิกรัฐสภาคือสวเนี่ยนะฮะซักถามผู้ที่รับการเสนอชื่อเป็นนายกพูดง่ายคือให้แถลงนโยบายเหรอไม่ใช่แถลงไม่ใช่แถลงมันไม่ใช่เหมือนแบบข้องใจอะไรก็ว่ามาข้องใจอย่างนี้ก็อย่างเช่นสวบางคนที่ชอบจะเรื่องนโยบายเรื่องอะไรจะเรื่องนโยบายเรื่องอะไรก็ตามแต่แล้วก็โหวตไปถึง 17.00 นจะให้มีการโหวตในเวลา 17.00 นแล้วก็เป็นไปตามข้อบังคับคือลงคะแนนโดยเปิดเผยด้วยวิธีการขานชื่อตามระดับชื่อของสมาชิกรัฐสภาส่วนจะมีการแสดงวิสัยทัศน์ของคุณพิธาหรือไม่อาจารย์วนอบอกว่าตามขั้นตอนก็เริ่มตั้งแต่การเสนอชื่อซึ่งเป็นไปตามระเบียบวาระเป็นการอภิปรายสมาชิกหลังเสร็จสิ้นการอภิปรายถ้าเห็นชอบให้มีการแสดงวิสัยทัศน์ก็จะให้แคนดิเดตนายกแสดงวิสัยทัศน์แล้วแต่มติองค์ประชุมนะแล้วถามนะครับว่าในการโหวตครั้งแรกหากชื่อของคุณพิธาไม่ผ่านมติของที่ประชุมและมีสว.ออกมาให้ความเห็นว่าจะเสนอในรอบ2ไม่ได้เนี่ยรวมไปถึงกรณีหากศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องและสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่จะสามารถแสดงวิสัยทัศน์ได้หรือไม่เนี่ยนะฮะอาจารย์วันนอเนี่ยนะครับบอกว่าเรื่องนี้ยังไม่ทราบเพราะไม่สามารถพูดล่วงหน้าก่อนได้นะครับแต่อย่างไรก็ดีสภาก็ต้องให้ได้นะรัฐมนตรีเพราะเป็นหน้าที่โดยตรงของสภาและจะเสนออย่างไรกี่ครั้งคนเดิมได้หรือไม่ได้ก็ขอให้จบรอบแรกไปก่อนแต่ว่าตั้งแต่แรกๆที่จะวันนอพูดเนี่ยคือผมคิดว่าคิดว่า2-3อะไรเขาไม่มีปัญหาหรอกคือผมทุเรศไอ้การที่เอาประเด็นนี้มาชูกันประเด็นยัตติใช่ไหมพี่ไม่ประเด็นคือบอกว่าโหวตได้รอบเดียวคือมึงเอามาจากไหนอะสวอ่ะคือเอามาจากเรื่องนี้พี่เอามาจากกฎหมายเรื่องอื่นเรื่องอื่นที่เสนอเรื่องยัตติแล้วถ้ายัตติตกไปก็ไม่ต้องไอ้นี่มันไม่เกี่ยวไงมันไม่เกี่ยวคือไปอ้างแบบเนี่ยแบบเสนอปปช.เสนออะไรต่างๆเนี่ยตกไปครั้งเดียวไม่ผ่านอันนั้นมันมีรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายมาระบุไว้ชัดเจนเรื่องของนายกเนี่ยขนาดเอาง่ายๆเราไม่ได้อยากอ้างวิษณุยังบอกว่าจะโหวตกี่ครั้งก็ได้ใช่เขาอยากโหวตกี่ครั้งก็โหวตได้แต่มันเป็นสิทธิ์ของพรรคร่วมรัฐบาลที่เขาจะสมมติเขาประเมินเขาไปประเมินของเขาเองไปทางเขาไปคุยกับเขาเองครับแล้วผมก็เชื่อว่าเขาไม่มีแตกแถวหรอกเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องนี้มันคือทุเรศจริงมันเป็นเรื่องการตั้งคำถามที่ทุเรศตอนนี้แต่อันนี้ผมตั้งข้อสังเกตไว้นิดหนึ่งว่าไอ้การที่เปิดให้อภิปรายมันไม่เคยมีมาก่อนเมื่อก่อนคือโหวตเสนอชื่อก็โหวตเลยเพราะมันชัดอยู่แล้วใช่ไหมพี่ทุกทีมันไม่มีเสียงชัดอยู่แล้วว่าใครสนับสนุนพลเอกประยุทธ์ก็ไม่เคยอภิปรายนี่ตอนประยุทธ์ไม่เห็นอภิปรายก็ไม่เคยแถลงอะไรทั้งนั้นวิสัยทัศน์แต่อันนี้คือฝ่าย8พรรคเป็นฝ่ายที่เปิดประเด็นอภิปรายเองครับผมคิดว่าเขาล่อสวออกมาให้ประเภทแบบเปลือยตัวเองเชิญพูดอยากพูดอะไรพูดพวกรวมไทยสร้างชาติอยากพูดอะไรเชิญพูดเลยแล้วเขาก็จะพูดมั่งก้าวไกลเพื่อไทยเขาก็จะซัดมั่งเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นงานการชวนอภิปรายถึงตั้งแต่เช้า9โมงกว่าใช่ปะถึง5โมงเย็นเนี่ยคือการเขย่าคล้ายๆว่าใช้เวทีสภานี่แหละ
อะไรอ่ะเรียกล่อให้สวมาแสดงกิเทอร์แล้วก็พูดถึงอภิปรายถึงแล้วฝ่ายรัฐบาลฝ่ายประชาธิปไตยจะอภิปรายถึงหลักการถึงอะไรต่างความไม่ชอบธรรมของอะไรต่างของสวฮะอันนั้นคือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นผมคิดอย่างนี้นะครับแต่ตอนนี้มันมีข่าวนิดนึงว่าสวกระแสข่าวนะว่าสวบางส่วนเสนอให้เลื่อนผมก็ไม่รู้ว่าเลื่อนด้วยเหตุผลอะไรเลื่อนอะไรเลื่อนการโหวตเลือกนายกออกไปก่อนเขาไม่สิทธิ์อะไรให้มาเลื่อนประธานสภาเป็นผู้กำหนดแล้วใช่แต่ประเด็นคือแล้วมันคนละเรื่องไงถ้าในแง่ของคุณสมบัติเรื่องอื่นที่มันไปสารรัฐมนูลเหลืออะไรก็แล้วแต่ก็ว่ากันไปตามกระบวนการของตรงนั้นไงถูกไหมครับคือผมยืนยันได้ว่าถ้ากกต.อะไรนะไอ้อะไรนะกกต.ฉายหนังสยองขวัญเกรด B รายวันเนี่ยนะคือไม่ใช่เกรด B สิมันเกรด C เกรดอะไรต่างๆมันทำเป็นอ้างว่านี่เดี๋ยวเจออะไรนะคือเรื่องคุณสมบัติพิธาตามมาตรา82ใช่ป่ะพูดตั้งแต่เมื่อวานจะส่งสารรัฐมนูลวันนี้ประชุมไม่จบพรุ่งนี้ประชุมต่ออีกจะส่งรายวันอะไรอย่างเงี้ยเราจะให้ศาลเนี่ยมาแขวนเลยเนี่ยนะผมบอกว่ารองเท้ามันจะคว้างไปเต็มหมดอันนี้ไม่ได้หมิ่นศาลเลยนะขอยืนยันเพราะผมไม่เชื่อว่าศาลจะสามารถที่จะแบบว่าพรุ่งนี้กกต.มีมติแล้วศาลบอกว่าแขวนไม่ใช่ต้องใช้เวลาอยู่ศาลทำให้ได้โดยกระบวนการของศาลไม่สามารถที่จะทำแบบอะไรแบบหวยล็อกโผล่ออกปุ๊บอะไรเงี้ยคือแบบคล้ายๆว่าอุ้ยมีใบสั่งมาหรือเปล่ากกต.ลงมติเลยส่งสารสารแขวนเลยไอ้เวลาที่เขาจะมีมติรับเรื่องหรือไม่รับเรื่องเนี่ยมันต้องมีเวลา7วัน10วันแล้วคล้ายๆว่าสารในประชุมเขาก็ต้องแบบลงมติทีละคนใช่ไหมตุลาการ9คนก็จะลงมติทีละคนแล้วก็อะไรต่างๆมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะแบบว่าเหตุผลได้ไหมพี่ว่าถ้าช้าล่าช้าไปใช่ไหมอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายวิกฤตเพราะ9ปีที่ผ่านมาเราทำอย่างนั้นคุณทำอย่างนั้นได้ไงเพราะว่าพี่ถึกอ่ะผมเป็นผมย้อนกลับไป9ปีนะพี่มันไม่มีอะไรเป็นปกติอ่ะถูกมันไม่มีอะไรเป็นปกติแต่คุณทำอย่างนั้นก็คือคุณไม่ใช่ศาลแล้วอ่ะครับอ๋อมันไม่ใช่ศาลแล้วกระบวนการของมันมีอยู่ระเบียบพิจารณาของมันมีอยู่ใช่ไหมฮะแล้วก็กกต.เองเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมาทำเป็นประชุมอะไรกันคุณปัดคำร้องตกไปได้เลยเรื่องหุ้นสื่อเพราะมันประจักษ์ชัดอยู่แล้วว่าไอทีวีไม่ใช่สื่อใช่ไหมหุ้นไอทีวีไม่ใช่หุ้นสื่อและสองก็คือมันเห็นการวางยาด้วยเห็นการวางยาที่แบบบันทึกการประชุมเรื่องอะไรต่างๆที่เอามายื่นก็เป็นเท็จใช่ไหมไอการยื่นเรื่องไร้สาระพวกนี้กกต.ต้องปัดตกแต่สรุปคือใช้เวลามา2วันแล้วแต่วันจันทร์จนกระทั่งวันนี้วันอังคาร2วันผมถึงบอกว่าสร้างหนังขยับขวัญเกรดดีเกรดซีอ่ะนะทำพยายามจะทำให้คนแบบดูเหมือนมันมีราคาครับพี่จะทำไปทำไมวะพี่นั่นแหละสินะฮะเพื่อให้ไม่โดน157ไงใช่ไหมมันทำเต็มที่แล้วนะทำเป็นหนังสยองขวัญทำไมสมมติว่าลงมติอยากโดน157ก็รีบทำไปซะสมมติลงมติเนี่ยโดน157ได้นะแต่เขาคงคิดว่ากระบวนการทางกฎหมายทั้งหมดอยู่กับเขาอ่ะนะครับขณะที่คุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะฮะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคก้าวไกลนะครับโพสต์นะครับคลิปนะฮะลงทาง Facebook แล้วก็มีการทวีตข้อความนะเป็นคลิปลง Twitter ด้วยนะครับจากพิธาถึงทุกคนก่อนวันโหวตนายกรัฐมนตรีให้โอกาสประเทศไทยมีรัฐบาลเสียงข้างมากตามเจตจำนงของประชาชนเดินหน้าตามคันลองประชาธิปไตยคืนความปกติสู่การเมืองคลิปนี้เนี่ยยาวประมาณ4นาทีครึ่งนะฮะจากวิโรจน์พี่ถึกช่วงหนึ่งในคุณพิธาบอกว่าการโหวตเลือกนายกนะครับไม่ใช่การเลือกพิธาหรือก้าวไกลแต่เป็นการเลือกเพื่อยืนยันว่าประเทศไทยต้องเดินหน้าตามระบอบประชาธิปไตยแบบปกติเช่นเดียวกับประเทศประชาธิปไตยทั่วโลกคือการเลือกผู้ยืนยันว่าแม้เราจะอยู่กับรัฐธรรมนูญที่เอื้อการเมืองที่ไม่ปกติแต่ว่าสมาชิกรัฐสภาทุกคนสามารถร่วมกันใช้เสียงของตัวเองสานต่อเจตนารมณ์ของประชาชนผ่านการเลือกตั้งให้ลุล่วงให้เป็นตัวแทนจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างมากให้สำเร็จนะฮะโอ้โหกรี๊ดกันหมดเลยไหมเนี่ยครับกรี๊ดเลยนะหล่อมากนะคือนิดเดียวนะพี่วันก่อนผมก็พูดแบบเนี้ยมีคนพาทัวร์มาลงเป็นพันคนจนเมียผมต้องด่าว่าหาเรื่องทำไมสุดท้ายคุณทีมก็ต้องพูดใช่ไหมต้องขอใช่ไหมในฐานะตัวแทนของประชาชนใช่ไหมคือถูกแล้วไม่ถูกแล้วมันไม่ได้ขอแบบขอความปานีนะครับมันไม่ใช่ขอความปานีมันไม่ขอความปานีนะคุณกำลังจะบอกว่าผมไม่ใช่อยากเป็นนายกเพราะผมเองผมเป็นนายกเพราะมันมีคนเลือกผมมา มันต้องยืนยันในสิ่งนี้ก็ยืนยันไงแล้วต้องทำให้เห็นด้วยพี่เพราะที่ผ่านมาผมวิพากษ์วิจารณ์เลยว่าคุณทีมแอคชั่นเรื่องนี้น้อยเกินไปแค่นั้นแหละทัวร์ลงเป็นพันแต่ผมว่ามันคือจังหวะที่เขาต้องแอคชั่นช่วงนี้แหละช่วงก่อนหน้านี้ก็ยังไม่พูดเพราะว่าจริงๆแล้วก็คือแบบมันเป็นการมันเป็นการเดินด้วยการที่แบบว่าพูดด้วยพรรคการเมืองด้วยกันด้วยตัวของคุณทีมกับอีกอย่างนึงคือมันเป็นการ
เดินด้วยพลังที่มันพลังประชาชนที่สนับสนุนนอกสภาผมว่าอันนี้คือมันคือการต่อสู้ที่มันทำทั้งสองอย่างไปด้วยกันครับประกบไปด้วยกันเพราะมันไม่มีทางที่จะบอกว่าเราไม่ได้บอกว่าเรามาต้องมาขอร้องเลยแต่ว่ามาพูดถึงความชอบธรรมทีนี้มันมองอีกแต่ขณะเดียวกันว่าต้องเอาพลังประชาชนข้างนอกมากดดันด้วยมันแหมจะมองอีกแหมมุมนึงนะพี่ก็ประชาชนเขาเลือกแล้วมันเข้าสู่ตรงนั้นไปแล้วถูกไหมมันเข้าสู่กระบวนการไปแล้วมันเป็นเรื่องของพรรคการเมืองอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเป็นเรื่องของรัฐสภาอะไรต่างๆเนี่ยประเด็นคือเอามวลชนมากดดันเพื่อยืนยันว่านี่คือเสียงของประชาชนนี่เรื่องนะแต่การใช้มวลชนกดดันในมันจะรวบเอาเรื่องอื่นๆซึ่งบางทีมันอาจจะมีปัญหาเข้าไปด้วยแล้วบางคนก็จะมองว่ามันเป็นการกดดันอะไรที่มันเป็นเรื่องนอกสภาไงพี่อย่างเนี้ยอย่างคุณถามว่าเรื่องเขาจะตกลงกันอะไรยังไงใน8พรรค2พรรคเขาจะคุยกันเนี่ยผมว่าทุกครั้งบางทีมันมีปัญหาเพราะมันมีความพยายามของเรื่องนอกสภาเข้ามาไงผมคิดว่าเขาต้องบาลานซ์ตรงนี้ให้ดีครับมันเป็นการบาลานซ์แต่ละเรื่องนะผมคิดว่าเรื่องนี้มันก็คือว่าใน8พรรคเนี่ยมันก็มีข้อตกลงซึ่งกันและกันมันก็มีการเอาความต้องการประชาชนข้างนอกมาร่วมด้วยแต่ในกรณีของ200สวเนี่ยมันต้องชัดเจนเลยว่าประชาชนมีสิทธิ์ที่ใช้พลังนอกสภากดดันเพราะว่า200สวมันไม่มีความชอบธรรมมันไม่ได้มาจากประชาชนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้สิ่งที่บอกว่าเขาแบบคล้ายๆว่าถ้าเขาให้ความร่วมมือเนี่ยความหมายมันก็คือล้างปากอ่ะในฐานะที่ตัวเองมีที่มาที่ไม่ชอบธรรมแต่ถ้าเขาไม่ให้ความร่วมมือก็คือนั่นก็คือสังคมต้องประณามไม่ว่าจะกี่คนก็ตามที่ลงชื่อเนี่ยนะคือแบบที่โหวตไม่รับพิธาหรือว่างดออกเสียงเนี่ยคงจะงดออกเสียงแหละใช่ไหมมันก็คือคนที่แบบว่าใช้อำนาจที่ไม่ชอบธรรมมาขัดขวางความเป็นประชาธิปไตยและการกลับสู่ความเป็นประเทศปกติความเป็นปกติของประเทศในระบอบประชาธิปไตยนะครับอ่ะก็ประมาณนี้ฮะในส่วนคุณพิธานะครับอีกนิดเดียวนะคุณพิธาไปจิสต้าวันนี้ก็ตอบประเด็นเรื่องนี้เหมือนกันนะฮะแต่ว่าโอ้โหไอ้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องสว.เนี่ยมันยังมีต่ออีกนิดนึงนะฮะเดี๋ยวเราต้องเบรกก่อนนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราพักสักครู่นะช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อนะฮะโดยเฉพาะประเด็นเรื่องสว.นะฮะกับการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีวันที่13นี้นะฮะสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับช็อปจุใจตลอดเดือนกรกฎาคมนี้กับ Your Voice Matter Set ของใช้ไม่ว่าจะเป็นสบู่เหลวกระเป๋าผ้ายาสีฟันกระบอกน้ำสบู่ก้อนพิเศษเพียง990บาท Your Voice Matter Set ของกิน Voice Popcorn กระเป๋าผ้าน้ำพริกตะแดงแม่เจ้า Voice ทูน่าหยองมันหวานพิเศษเพียง890บาทโทรเลย02-114-8114ร่วมสนับสนุนสินค้าสื่อฝ่ายประชาธิปไตยคุ้มแบบจัดเซตจัดเต็มแบบได้ของเยอะๆแน่นๆนะคะจ่ายในราคาเบาๆวันนี้ค่ะ 1,394 ไม่ต้องจ่ายนะคะเอาไปเลยเพียงแค่890บาทนะคะโทรเข้ามาสั่งซื้อได้เลยวันนี้ให้อะไรไปบ้างในเซตนะคะเราจะได้ไปกับกระเป๋าสีแดงนะคะนี่ Your Voice Matter ผ้าดีๆใบใหญ่ๆสวยๆเก๋ๆนะคะ1ใบยังไม่พอค่ะทูน่าหยองนะคะโอ้โหอันนี้เกรดพรีเมียมดีเลิศประเสริฐหอมนุ่มและดีต่อสุขภาพนะคะแล้วก็ยังได้ไปอีกนะคะกับน้ำพริกตาแดงแม่เจ้า Voice ของเรานั่นเองค่ะอร่อยหอมนะคะทำจากปลากุเลาแท้ค่ะแล้วก็ยังมีนี่นะคะใครที่ชอบทานแบบเป็นขนมกรุบกรอบเคี้ยวๆเพลินๆนะคะป๊อปคอร์นรสคาราเมลให้ไปอีก2กระป๋องนะคะและอันนี้ด้วยนะคะ Voice มันหวานหลากสีไปอีก2ห่อทั้งหมดแล้วนะคะรวม7ชิ้นด้วยกันจากราคาปกติ 1,394 ไม่ต้องจ่ายเอาไปเลย890บาทเท่านั้นโทรสั่งซื้อได้เลยนะคะ02-114-8114นะคะและใครอยากจะดูสินค้าดีๆโปรโมชั่นเด็ดๆจากทางเราเข้าไปดูกันได้ที่ voicetv.shop จ้าเซตนี้คุ้มสุดๆไปเลย Voice Your Voice Matters เซตของใช้จุกๆได้ถึง5อย่างทั้งยาสีฟันปากแจ๋วสบู่เหลวผิวใส Lighting Up Your Skin กระบอกน้ำเก็บอุณหภูมิ Daily Dose สบู่ก้อนดำยิ่งฟอกยิ่งสะอาดขจัดแบคทีเรียและกระเป๋าแดงสุดเท่ Red Limited Edition
ทั้งหมดนี้เพียง990บาทปกติ 1,429 บาทย้ำเพียง990บาทเท่านั้นรีบสั่งเลยผ่าน voicetv.shop หรือโทร02 114 8114สั่งวันนี้ส่งฟรีไปเลย